อนแพงรองผู้กำกับการสภ.สะเดาบอกว่าขณะนี้ได้ส่งตำรวจไปจังหวัดสตูลเพื่อตามตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำและให้แจ้งความดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังผู้เสียหายหวาดกลัวไม่กล้าเข้าแจ้งความเพราะเกรงกลัวอิทธิพลของเจ้าของคอกวัววันนี้หลานชายของอดีตรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนนักร้องนักแต่งเพลงเข้าไปมอบตัวกับตำรวจตามหมายเรียกนะครับ